อย่างนี้นะผ่านไปอย่างรวดเร็วมาลุยกันต่อครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยมุมน้ำเงินอันเดรส ภูเก็ตท็อปทีมจากเอสโตเนียนักชกจากประเทศเอสโตเนียครับไม่ค่อยได้เจอเลยนะประเทศนี้ชกมา20ไฟครับชนะ17แพ้3ครับอันเดรส ภูเก็ตท็อปทีมชกกับเขาจากมุมแดงขอเสียงต้อนรับตะวันฉาย StarTech มวยไทยยิมจากประเทศไทยเจอกับนักชกจากประเทศไทยครับตะวันฉาย StarTech มวยไทยยิมจะ10ไฟครับชนะ54แพ้16ตะวันฉายนี่แหมมาขามข้อครึ่งเลยนะฮะมาเตี้ยล่ำเลยนะโอ้แต่แอนเดรส ภูเก็ตท็อปทีมนี่สูงถึง181เซนติเมตรครับตะวันฉายแค่170เซนครับเจอกันได้ครับน้ำหนักเท่ากันครับ75กิโลกรัมแอนเดรส ภูเก็ตท็อปทีมนี่อายุ26ปีนะครับเป็นนักชกจากเอสโตเนียมาอยู่ในสังกัดของ ภูเก็ตท็อปทีมมีครูหนึ่งภูเก็ตท็อปทีมนะครับเป็นครูผู้ประสิทธิศาสตร์วิชาให้เป็นนักชกที่ได้รับฉายาว่าเป็นจอมศอกนะครับศอกดีมากเป็นศอกขวานี่น็อกคู่ต่อสู้มาหลายต่อหลายคนแล้วนะครับอาวุธเตะก็ดีไฟสุดท้ายนะครับชกที่เวทีมวยป่าตองภูเก็ตก็เอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้ครับครับส่วนมุมแดงครับนักชกไทยชื่อตะวันฉายสตาร์เทคมวยไทยยิมนะครับชื่อจริงว่าวัฒนาหงสำโรงครับอายุ26ปีเท่ากันเกิดที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มชก12ขวบซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอพัฒนานะครับสมัยแรกๆแล้วก็ปัจจุบันก็มาอยู่ที่สตาร์เทคมวยไทยยิมครับที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นมวยครบเครื่องครับถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับความมุ่งหมายก็ชกที่บ้านเกิดครับชนะคะแนนคู่ต่อสู้ลงมาอย่างสวยงามเวลาประกบกันแล้วคนดูร้องฮือเลยฮะโอ้ยของเราเล็กกว่าบานเลยฮะมีเจ้าสิริมงคลลูกพระบาทขึ้นไปบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับตะวันฉายชื่อเก่าคือพัฒนาใหม่สอพัฒนานะครับวันนี้มาพาสีเสื้อสตาร์เทคมวยไทยยิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นตะวันฉายครับโอ้โหเล็กกว่าเยอะเลยนะนักชกเอสโตเนียใหญ่มากๆเลยนะแข้งขาเขาเปิดแล้วโอ้โหดูครับอาจจะล้มยักษ์ได้ไหมครับเป็นแจ็คผู้ชายยักษ์ได้เปล่าตะวันฉายโอ้ไม่น่าเชื่อนะตะวันฉาย75กิโลกรัมอาจารย์ผมว่าน้ำหนักต้องปล่อยไปเลยนะน่าจะต่อกันแน่นอนปล่อยครับดูแล้วน่าจะต่อกันถ้าตะวันฉายก็ดูไม่มีพุงไม่มีอะไรนะลูกล่างดีไม่ขับแข้งซ้ายครับการสกัดสกัดนักชกจากเอสโตเนียอยู่ไว้โอ้โหเห็นแล้วก็เห็นรูปร่างแล้วเป็นห่วงนักชกไทยแต่ดูครับว่าเกมจะออกมาแบบไหนซ้ายกับขวาครับตะวันฉายซ้ายขวาแอนเดียสแอนเดียสอยู่ภูเก็ตท็อปทีมครับแหลมทองต่อบอลชัยครับเป็นเทรนเนอร์แต่ขวาเอาความใหญ่ชนครับอายุเท่ากัน26ปีบอลซ้ายตะวันฉายนี่ชื่อนี้นี่เป็นมวยเก่งนะครับตะวันฉายวงการมวยโอ้ยบอลขวาเอ้าเข้าในเข้าในครับครับปะทะกันแล้วเป็นห่วงตะวันฉายเล็กกว่าเยอะแข้งซ้ายออกดีแล้วกันครับซ้ายซ้ายนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มครับอันนี้โดนเต็มเต็มจะยังเฉยครับตัวขยับเลยครับ
ด้วยนะโอ้เหลี่ยมเหลี่ยมไม่ธรรมดานะต่างชาติหักเหลี่ยมแบบนี้นี่หายากนะครับส่วนมากจะโดนเหลี่ยมนักมวยไทยต่อยากต่อยากแหมดูครับโดนซ้ายซ้ายคืนซ้ายอ้าวเข้าในแล้วโอ้ยดูครับตัวใหญ่ด้วยแทงเข่าเป็นเวทอาจารย์ดูนักชกภูเก็ตท็อปทีมครับไม่เบาครับกรรมการวงสวัสดิ์สับมือซ้ายดึงพ้นครับดึงให้พ้นนะตะวันฉายเนี่ยนะครับเอาแขนรับก็ยังเป็นห่วงครับมวยซ้ายกับขวาครับซึ่งเข้าไปหน่อยเนี่ยครับใครออกก่อนโดนก่อนครับเอาละครับนี่มาด้วยครับแอนเดสโอ้โหกระตุกแต่ละทีนี่ไปเลยนะเร็วด้วยครับพอแกคอกแกป้องเลยอ่ะกระตุกเหลี่ยมเลยหักพวงมาลัยเลยแม่เก่งไป2ทีครับตะวันฉายดูครับความจัดการของแข้งซ้ายต้องช่วยเยอะๆเลยนะครับงัดออกมาช่วยเยอะๆโดนแข้งขวาติดตุ้มลงในเห็นแล้วนะครับว่าไม่ได้เปรียบครับนักชกไทยโอ้ไม่ได้เปรียบนะปะทะกันไปแล้วเสียเปรียบเยอะเลยครับหมดยกที่1ครับแฟนๆนี่เป็นห่วงนักชกไทยนะครับตะวันฉายนี่ครับเล็กกว่าเยอะเลยนะต้องดึงจังหวะให้ดีครับจะเก็บคู่ต่อสู้ได้นี่ต้องเตะปลายคางเลยครับเตะปลายคางเตะก้านคอคือเห็นรูปร่างก็เป็นห่วงอยู่แล้วนะครับพอเห็นอาวุธมวยไป1ยกนี่ยิ่งเป็นห่วงหนักขึ้นโอ้โหนี่นะครับเหลี่ยมกระตุกครับหักพวงมาลัยของสู้ไม่ได้อ่ะโอ้โหมันคนละรุ่นเลยนะมันเป็นลูกคางเลยอาจารย์มวยมันน้ำหนักมากกว่ากันเยอะครับวันนี้จะเป็นแจ็คผู้กล้ายักษ์ได้มั้ยได้ๆถ้าชนะแล้วเป็นแจ็คผู้กล้ายักษ์เลยช่วยกันลุ้นนะครับการฉายลุ้นครับตะวันฉายกับคนนี้ไปขออภัยตะวันฉายนะครับเพราะว่าตะวันฉายกับพระจันทร์ฉายเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเอ้าตะวันฉายครับฝ่ายแดงสู้กับยักษ์ครับแอนเดสเอ้าแอนเดสลุยฟันศอกพระจันทร์ฉายมวยซ้ายครับโดนแข้งขวาเอายังไงครับโอ้โหโดนศอกด้วยวงในเหนื่อยครับตะวันฉายเราปล้ำกันแล้วน้ำหนักปะทะสู้ไม่ไหวครับยิงตัดซ้ายแทงเข่าซ้ายโดนฮุกซ้ายครับโดนแทงเข่าขวาลงล่างเด้งตีเหลี่ยมดีครับดีครับตะวันฉายเหลี่ยมดีละเรียกเสียงเชียร์ครับตะวันฉายวันนี้ต้องใช้ความปราดเปรียวของแข้งซ้ายแล้วก็เหลี่ยมครับเหลี่ยมจะสู้ได้ไหมตัวเล็กหักตัวใหญ่ไหวหรือเปล่าครับจะหักตัวใหญ่ครับตัวเล็กโดนศอกอ้าวไม่สะเทือนเลยครับไม่สะเทือนเลยแอนเดสอ้าวให้ความเร็วเดินรับบุกยิงหมัดไม่โดนตะวันฉายแทงเข่าเอาแล้วครับเตรียมหักมิดแทงเข่าสู้แล้วครับตอนนี้ไม่รู้ใครตีใครแล้วจังหวะฝีมือดีครับตะวันฉายแอนเดสเดินครับเอ้าความใหญ่เข้าบดตะวันฉายทันแทงได้ทีครับแอนเดสต้องเดินต่อครับหยุดไม่ได้ครับตกเดินเข้ามาโดนซ้ายโอ้โหโยนเข่าขวาหักโอ้โหเด้งตีหักไม่ลงแล้วครับเอาละครับไม่ลงแล้วบุกตะลุยอีกครับแอนเดรสแต่ยกนี้ตะวันฉายก็ทำดีครับพยายามสกัดกั้นด้วยแข้งซ้ายให้เหลี่ยมสู้แข้งขวาสลับกันคาไว้คาไม่ไหวร่วงลงไปครับขึ้นมาใหม่ตัวซ้ายครับโอ้โหชุดนี้เขาไปที่เขาไม่ถนัดครับไม่ถนัดชกโอ้ใหญ่กว่าเยอะเลยแขนซ้ายดีหันศอกที่เขาแอนเดรสมาชุดนี้นะครับ
จะตีไม่ไหวครับไม่ไหวช่วงปลายยกเตะซ้ายดีอ้าวแข้งขวาไม่ถึงฟันศอกตีเข่าตีเข่าครับแอนเดียนตีเข่าแข้งไปเคาะไปยังทำหน้าที่ได้ดีครับตะวันฉายมาดูภาพช้าครับจังหวะฝีมือครับยังทำหน้าที่ได้ดีครับตะวันฉายสตาร์เทคมวยไทยยิมเนี่ยครับลูกนี้โอ้โหเข่าตามน้ำไปอีกลูกหักลูกนี้สวยครับเอาตามไปแต่โดนไม่เจ็บนะใช่ครับโดนแล้วเฉยๆเหลี่ยมบิดดีแต่ลูกที่เก็บเข้าไปเนี่ยไม่โดนครับอาจารย์มันอัดๆเข้าไปนะไม่โดนแต่นี่โดนครับโดนลำใหญ่ๆเลยครับของแอนเดรียสดูที่ปลายยกโอ้ดูลำตัวดูแข้งขาของแอนเดรียสแล้วโอ้ท่อนซุงอ่ะท่อนซุงอ่ะเตะแล้วเฉยอ่ะเปิดฉากมาแรงเลยครับอันเดสเดินเข้ามาครับเอาแล้วครับจับตีจับตีนี่เนี่ยตะวันฉายใช้จังหวะเสียงมือครับสู้ได้ดีครับหักศอกหักหลบไม่หลบนะครับเอาแล้วครับโอ้โหต่อเกมใครก็แหลกลานเลยมาเป็นพายุเลยครับลุยเลยครับอันเดสลุยเป็นการใหญ่ตะวันฉายก็โต้ครับขึ้นอัดแข้งซ้ายดีเข้าไปตะวันฉายดักแข้งโอ้โหแกดับเครื่องชนเลยครับแอนเดรสอาศัยความใหญ่ครับหมดเลยอย่างเดียวเลยครับตะวันฉายตั้งรับเหนื่อยครับแข้งซ้ายแต่กระแพงครับโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับหมัดด้วยไม่เผาการบุกครับหัดเข้าไปลุยเข้าไปแอนเจเลสแต่พระจักรตะวันฉายก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับวันนี้โอ้เล็กกว่าเยอะเลยครับต้องชกแบบนี้ครับแรกไม่ได้ครับต้องใช้จังหวะฉาบฉวยดีแข้งซ้ายเข้าในก็ต้องใช้เหลี่ยมช่วยมีดักแทงสู้เวลาปั้มสู้ก็ไม่สู้ไม่ไหวครับน้ำหนักตัวถมเข้ามาแอนเดสหัวทั้งดันทั้งถมเข้ามาครับใหญ่เหลือเกินครับหัวต่อยเฉยครับต่อยลำตัวก็เฉยนิ่งครับหักก็ไม่ลงแล้วครับโอ้โหโดนหมัดขวายังไม่ยอมลงครับสู้เหลือเกินครับตะวันฉายชักอ่อนแรงแล้วครับดูอ่อนโลหะโลแรงครับแต่ด้วยใจนักสู้ครับโดนหมัดขวาโดนเตะขวาสับสอกสู้ไม่ว่าเกมจะจบอย่างไรนะครับก็ต้องชมหัวใจของตะวันฉายด้วยนะครับแต่อันนี้เขาก็ต่อยแบบถูกตำราหน้าจานนะเอาความใหญ่ใช่เข้าชนนะครับต้องแบบนี้ใช่ครับเขาก็ชกถูกทรงครับคือเขาก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับออกได้ทุกลูกอาศัยโดนแล้วเฉยครับคือสรุปว่าต่อยดีทั้งคู่ครับต่อยดีดีทั้งคู่ครับต่อยดีอีก10วินาทีครับตะวันฉายหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วมียก4ยก5โดนล็อกแน่หมดยกสุดท้ายโอ้โหครับปรบมือครับเสียงปรบมือคือกำลังใจแฟนปรบมือให้เลยนะครับสู้ได้ดีครับใจสู้ของตะวันฉายแมนเอาตัวเท่ากันแหมเนี่ย3คนบอกว่าเสียดายครับตัวเขาใหญ่กว่าเออใช่ตอนชั่งน้ำหนักทำไมไม่บอกอ่ะเออมันต้องประท้วงได้แต่ตอนชั่งน้ำหนักแล้วนะหักจะหักเขาแต่เราล้มครับ
โอ้โหเจอแข้งขวายาวๆยิงหมัดด้วยแต่แอนเดียสนี่ต่อยน่ารักนะครับอาวุธครบเครื่องเลยครับมีมวยไทยรอตะกอหลายคนนะครับชกแบบนี้แอนเดียสแต่รุ่นใหญ่ๆนี่จะเจอใครอ่ะรุ่นใหญ่ๆ75กิโลครับอาจารย์เออจะเจอใครอ่ะใหญ่ใหญ่กว่าบัวขาวนี่นะครับบัวขาว70ครับเออบัวขาวแค่70เป็นมวยมันมวยโหดอีก1คู่นะครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะคือBlue Corner Andres PhuketTopTeam from Estonia ยินดีด้วยครับขอบคุณฝ่ายแดงด้วยครับตะวันฉาย StarTech มวยไทยยิมความมันของเรายังเหลือเยอะนะฮะช่วงนี้ให้โอกาสไปพักกันสักครู่คู่หน้ากลับมาเจอกับคู่เอกแน่นอนครับถึงเวลาของคู่เอกของเราในวันนี้นะฮะของศึกซูเปอร์มวยไทยครับนี่คือ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Revo ผู้ชนะของคู่นี้จะรับไปเลยทันทีเงินสด 20,000 บาทจาก Toyota Hilux Revo เรามาเจอกับมุมน้ำเงินก่อนนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอสีต้อนรับโจนาธานภูเก็ตทับทีม from Papua New Guinea เราทำมาถึงคู่เอกของรายการครับโจนาธานตูฮูหรือว่าโจนาธานภูเก็ตท็อปทีมครับ78ไฟท์ครับชนะ64แพ้14ครับดูให้ดีนะฮะมุมน้ำเงินของเรานี้จอมลีลานะครับไม่ธรรมดาแต่จะต้องเจอกับฝ่ายแดงจากประเทศไทยขอเสียงต้อนรับมาร์คแลกสิทธิอุกโตจากประเทศไทยครับมาร์คแลกสิทธิกิติสุขโตนี่ครับ30ไฟกับชนะ20แพ้5สำหรับคู่นี้นะครับ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Toyota Hilux Revo ร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับครับคนชนะรับไป 20,000 บาทครับคู่นี้ 20,000 บาทใครจะได้นะขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านนะครับบางทีตัวเลขสถิติการชกนี่อาจจะนับเป็นบางไฟหรืออะไรตำนองนะครับหมากแรงนี่ผมว่าต้องชกมาเป็นร้อยชกมาเยอะมาดูประวัติทางด้านมุมน้ำเงินครับโจนาธานภูเก็ตท็อปทีมหรือว่าโจนาธานตูฮูวัย23ปีครับจากปาปัวนิวกินีสังกัดภูเก็ตท็อปทีมครับเริ่มชกตั้งแต่13ขวบมาชกที่เมืองไทยได้1ปีแล้วนะครับโดยมีคุณครูแหลมทองตอพรชัยเป็นคนดูแลเขาได้รับฉายาว่าเป็นนักเตะพายุทอร์นาโดครับเขาจะมีหมุนลอยตัวกลางอากาศแล้วเตะถนัดขวานะครับต่อยขวาเตะขวาหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ทนทายาทครับแมตช์ล่าสุดที่ชกที่เวิร์คพอยต์นี่แพ้คะแนนนะล่าสุดนั้นไปได้แชมป์ที่ออสเตรียแล้วก็ชกที่เวิร์คพอยต์นี่ในมวยรอบนะครับชนะกวงอี้แล้วก็ไปแพ้อีกวันหนึ่งก็แพ้ศักดิ์มงคลลูกพระบาทครับครับส่วนมุมแดงครับหมากแหลกสิริติสุกโตชื่อจริงว่ามนเทียนกันลำนะครับอายุ29ปีบ้านเกิดเพื่อห้วยลาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเริ่มชกตั้งแต่8ขวบก็มีอาจารย์วรพีสิริติสุกโตครับเป็นครูมวยฉายาต้อมเตะแข้งซ้ายเป็นมวยซ้ายครับลูก
เก่งคือลูกเตะครับครับฟาร์มูไทยก็ชนะคะแนนคู่ต่อสู้ที่เวทีมวยหัวหินดีกรีครับเป็นอดีตแชมป์126ปอนด์ของเวทีมวยอ้อมน้อยแล้วก็แชมป์มวยรอบของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับครับหายไปใช่ครับอาจารย์หายไป2ปีเหลือเวทีประมาณ2ปีแล้วที่กลับมาใหม่เนี่ยเพิ่งจะชกได้30ไฟครับนะเป็นสถิติที่เพิ่งกลับมาใหม่ฮะถ้ารวมตลอดชีวิตเขาเป็นร้อยๆนะก็เคยชกกับนักมวยดังๆก็คือหัวลำโพงขนจางชนบุรีกำไรหยกร่มสีทองแล้วก็รุ่งเพชรเกียรติเจริญชัยนะครับโอ้โหระดับนั้นเลยนะดีกีเป็นแชมป์มวยรอบด้วยนะครับมุมแดงหมากแหลกดูสิครับวันนี้ร่างกายจะกลับมาดีแล้วหรือยังครับเพิ่งจะกลับมาได้ประมาณ30ไฟครับเจอกับโจนาธานตู้ฮูติดตามชมครับคู่เอกวันนี้ไทยมุมแดงกับมุมน้ำเงินปาปัวนิวกินีนะครับกรรมการพรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลครับรูปร่างได้กันเลยนะหมากแหลกดูจะมีเนื้อมีหนังเยอะกว่าแต่เจ้าโจนาธานนี่ทนแล้วกันครับทนก็วันนั้นที่โดนสักมงคลไงอาจารย์เตะเข้าที่ปลายคางอ่ะปลายคางตรงกระมุมเนี่ยตรงผู้บรรยายเนี่ยใช่ใช่ใช่หน้าลงหน้าเลยไม่ลงไม่ลงนะนิ่งทรหดเหลือเกินถึงจัดบ่อยไงเพราะต่อยสนุกต่อยเล้าใจแล้วว่าแพ้ชนะนี่ก็ต่อยมันตู้ฮูเนี่ยประเภทถอยหลังหกล้มนะครับลายนี้เก่งน้ำเงินครับรูปร่างมัดกล้ามเนี่ยโอ้โหบึกบึนเหมือนไม่ใช่สันเลยนะท่านดูซิกแพคนี่มองเห็นชัดเจนเลยนะดูฮูครับโจนาธานโอ้โหนี่ครับมัดทั้งซ้ายทั้งขวาหนักทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูอาจจะมีลูกเตะพายุทะโดโชนะพอมาทุกครั้งนี่ต้องมีลูกนี้ต้องมีต้องมีเดี๋ยวแกหาจังหวะอยู่เสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมผู้กำนันครับหมากแหลกเตะเข้าไปที่หน้าข้างครับเดินเข้ามานี่จังหวะนี่นะครับมวยซ้ายครับหมากแหลกยังต่อยไม่โดนครับโจนาธานแข้งซ้ายดีครับหมากแหลกโอ้โหลูกศิษย์หลวงพ่อปีชาครับวัดเขาอิติสุขโตครับหัวหินล็อกคอกรรมการพรแก้วแยกยกแรกเหลือ1นาทีครับโอ้โหเบียดครับโดนแข้งซ้ายของหมากแหลกตอนนี้ทีมงานจัดทุยแล้วครับอิติสุขโตซ้อมอยู่ที่หัวหินแต่ช่วงโค้งท้ายนี่บางทีมท่านก็มาอยู่กับจัดทุยแสงมรกตเกาะยางขวาโจนาธานตู้ฮูโดนเข่าแทงเข้าไปเบียดครับหุกซ้ายหุกขวาน่ากลัวครับนนผู้ยิ่งความเจ็บปวดครับตู้ฮูอะไรนี้แต่ได้แต่ไปต่อยได้ต่อยไปผมขอทีเดียวครับผมขอทีเดียวดึงหลบทันช่วงปลายยกยกแรกครับคู่เอกวันนี้ใครชนะรับ20,000นะครับโตโยต้าครับไฮรักรวมสื่อสารความเป็นไทยครับโตโยต้าไฮรักดีโว่หมดยกที่1มาดูช็อตสวยๆครับแหมลูกนี้ทำให้ติดแขนในก้านคอเลยนะหมากแหลกครับแม่เตะนักแข้งลูกนี้ดีมากหน้าขมำหมัดฮุกซ้ายฮุกขวายังดึงหลบพ้นครับหมากแหลกยังต่อยไม่โดนครับโจนาธานตูฮูหน้าตายังดีครับหมากแหลกลุ้นกันต่อครับยกที่2ได้น้ำได้ท่าเข้าไปครับสดชื่นครับหมากแหลกครับสิบหลวงพ่อปิชาวัดเขาอิติสุขโตโดนแข้งขวา
แข้งซ้ายโต้ครับโจนาธานครับแตะหลุดจังหวะยังไม่ดีครับสืบเข้ามาเตะปากแหลกยังทำหน้าที่ได้ดีครับโจนาธานสร้างจังหวะขยับต่อลูกหนักครับนี่ครับแข้งซ้ายนี่ครับนี่ตบขวาแล้วหมุนออกข้างนิดหนึ่งโอ้ยระวังหมัดขวาครับโดนแล้วครับจังหวะออกแข้งซ้ายนี่ตูฮูหมัดขวามาเลยครับนี่นะครับมาแล้วครับแต่ซ้ายกับปวดหมัดขวาระวังให้ดีตูฮูเดินเข้ามาล็อกตีหมัดแหลกกันได้หมดครับอ้าวนะครับหมัดแหลกเดินบ้างโอ้โหจ้องโอ้ยโดนแข้งซ้ายล่างพื้นขวามาต่อยซ้ายขวาลำตัวจับแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการถอนแก้วแยกโอ้โหเดินมาต่อยซ้ายลำตัวครับตูฮูเฉยแตะซ้ายซ้ายดีครับแข้งซ้ายดีนะครับตรงนี้เหลี่ยมสวยครับลัดล่างทำอะไรไม่ได้ครับแยกแตะซ้ายโอ้โหแตะซ้ายล็อกครับตูฮูยังทำอะไรไม่ถนัดครับเดินครับปั้นหมัดมาเลยครับเตะขวาหลุดวันนี้ยังไม่เห็นลูกหมุนตัวพายุทอร์นาโดครับบาดแหลกครับทำหน้าที่ดีเหลือเกินครับวันนี้ขยับจ้องหลอกครับหลอกขวาหลุดซ้ายคืนมาออกซ้ายทีไรนี่โดนทุกทีครับโอ้ยทำเข่าซ้ายได้ดีครับจับทิ้งเฉยกันลูกนี้จับขาแล้วแทงข่าวซ้ายตามเจ้าหน้าทานโอ้ยวันนี้เรียบร้อยครับเจอจังหวะฝีมือหมากแหลกเข้าไปยังทำอะไรไม่โดนเลยกดยกซะก่อนครับมาดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาเนี่ยครับซ้ายไม่ติดแขนบังแล้วก็โดนก้านคอแน่ครับเหลี่ยมสู้ไม่ได้ครับปากแหลกเหลี่ยมดีกว่าซ้ายลูกนี้ครับติดแขนวันนี้โจนาธานตูฮูครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับลูกนี้โอ้โหสวยมากครับเข้ากลางหน้าอกเลยนะจับแล้วครับดูครับดันแล้วโยนเลยครับดันไปก้าวเดียวนะจังหวะเดียวแล้วแทงตามยกสุดท้ายครับดูซิว่าจะแก้เกมอย่างไรครับโจนาธานตูยกที่3ยกสุดท้ายเดินเข้ามาจะเจอหมัดซ้ายออกมาเป็นการใหญ่ครับโจนาธานไม่ได้ครับโจนาธานมาแล้วขยับเข้าหาเข้าไปล็อกคอล็อกเหลี่ยมเด้งตีจับในนี่สู้เข่ากันก็เสร็จแล้วครับโดนเข่าลอยมาแล้วเตะซ้ายดึงโดนแล้วเตะขึ้นไปต่อยซ้ายดันเข้ามาเนี่ยครับเหลี่ยมโอ้เสือเหลี่ยมลูกกำนันไปเลยครับไม่ลาความพยายามครับโจนาธานตูฮูหักแรงเดินต่อยซ้ายขวาล็อกในไม่ตีแม่หักแรงตีได้ทีนึงครับเสร็จแล้วครับไฟนี้แม่จะหมุนตัวแล้วครับจะหมุนตัวแล้วครับเจอลูกถีบเข้าไปเตะซ้ายทำท่านะครับตัดล่างครับ
จาะยางขว้างกระจกเดินขยับเข้าหาหลอกต่อยซ้ายขวาโอ้ยหัวล้มครับต่อยล้มเป็นส่วนใหญ่ครับเสียแรงเปล่าๆครับทุ่มอาวุธได้ครับแต่ลูกหมุนระวังจับตีมองหน้าพี่เลี้ยงโจนาธานดันเข้ามาพอจังหวะจะออกหมัดนี่บากแหลกเขามีจังหวะครับเข้ารัดเข้ากอดเล่นไหนก็ตีข่าวโจนาธานก็ทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะฝีมือเสร็จเราครับวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับบากแหลกนี่ครับเตะตัดล่างพอโดนเตะตัดล่างไปจนประธานตูหุกก็เสียจังหวะครับจังหวะจะออกหมัดก็ออกหมัดตามไม่ได้นี่ครับเตะซ้ายออกทะเลไปเลยครับตอนนี้จนประธานตูหุกนี่ครับโดนโอ้ยเสียเหลี่ยมเสียทรงตลอดครับปั้นหมัดขวาก็ต่อยไม่โดนครับตีเข่าก็ไม่ได้น้ำได้เนื้อครับยังไม่ละความพยายามครับ10วินาทีสุดท้ายครับจะทำได้ไหมน่าจะสบายแล้วครับโชว์ฟอร์มลูกสุดท้ายนี่นะครับหมุนตัวพายุทอร์นาโดครับเจ้าหมากแหลกรู้ทันครับดึงตัวหลบครับแต่ล้มแล้วตัวเองก็ล้มกับพื้นไปเลยครับใช้ไม่ได้ผมครับนักมวยไทยนี่รู้แก้วครับรู้แก้วมาดูภาพช้ากันครับจังหวะจะโคนี่เสร็จหมดเลยครับเนี่ยครับโดนคืนแต่ละแข้งนี้โดนตลอดครับโจนาธานตูฮูเจอลูกถีบก็เข้าไม่ติดครับนี่ครับพายุทอร์นาโดมันพอขยับตัวจะลอยนี่ก็หมากแหลกก็เห็นแล้วครับเนี่ยครับเหมือนฟาดตะก้อหน้าเน็ตนะฟาดลมวืดลมครับลมเจอลมเอาละครับเป็นมวยมันและสูสีอีก1คู่นะครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและรับเงินสด 20,000 บาทจาก Toyota Hilux Revo กันครับ Ladies and Gentlemen และผู้ชนะได้แก่ Red Corner มาร์คแลกซิ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 กโตจากประเทศไทยยินดีด้วยครับผมรับไปเลยทันที 20,000 บาทเติมจาก Toyota Hilux Revo ยินดีด้วยครับผมสุดยอดจริงๆนะเอาละนะทำได้เยี่ยมมากๆนะฮะนักชกจากประเทศไทยครับช่วงหน้าใครจะเป็นผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะฮะใครจะเป็นแชมป์ของทัวร์นาเมนต์เราฮะรู้แน่นอนครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเราไปอยู่ที่ศึกซุปเปอร์มวยไทยนะครับเรามาชิงแชมป์ประจำสัปดาห์กันนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยมุมน้ำเงินเอกอำนวย StarTech มวยไทยยิมจากประเทศไทยผู้ชิงชนะเลิศเดินทางมาถึงแล้วครับเอกอำนวย StarTech มวยไทยยิม109ไฟท์นะครับชนะ76แพ้30และขอเสียงตบมือคู่ชิงของเขาจัฟฟ่าเพชรสมานมวยไทยยิมจอมแตกก้านคอคนใหม่ครับมาแล้วครับจัฟฟ่าเพชรสมานมวยไทยยิม
41ไฟนะครับชนะ21แพ้11จากคาซัคสถานผลงานในรอบแรกนะครับเจ้าเอกอำนวยหรือว่าเจ้าสิงห์สมุทรเอาชนะคะแนนไบเน็ตยูซุฟอาเมดมุตตาฟาจากไอวอรี่โคสต์มาได้นะครับก็สู้กันสนุกนะครับส่วนทางด้านจาฟานั้นเตะก้านคอเรเนนคอร์เทสโอลิเวราจากบราซิลน็อกยกหนึ่งเลยครับคุณนนท์ครับก็เอกอำนวยชื่อเก่าก็คือสินสมุทรเกียรตินภัทรชัยนะครับอายุ33ปีมาจากปักธงชัยนครราชสีมานะครับซ้อมอยู่ที่สตาร์เทคมวยไทยยิมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนมุมแดงครับกาฟาอายุ19จากคาซัคสถานครับเข้ารอบก็เตะก้านคอคู่ต่อสู้รับยกแรกครับเข้ามาชิงชนะเลิศกันวันนี้เจ้าเอกอำนวยได้เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วลูกเตะซ้ายเนี่ยครับเตะซ้ายต้องระวังครับเอกอำนวยครับขวามวยซ้ายมวยขวาครับสืบเข้าไปใกล้ๆครับใครออกก่อนนี่โดนแน่นอนนะครับของเท้าซ้ายครับของเราขวาครับเนี่ยครับมวยซ้ายจะฟาโอ้เตะสูงครับเตะขวาหวังก้านคอครับไถ่ไถ่เกลือกินเกลือแม่เข้ารอบมาจัดเชียงเนี่ยตัวเท่ากันนะครับรอบแรกนี่โอ้โหเอกอำนวยเจอมวยสูงอย่างฮาเมดมุตาฟานี่สูงกว่า 10% ครับรอบนี้นะทีมตัวเท่ากันปาดหัวเท่ากันค่อยๆเบียดครับแข้งขวาสู้กับแข้งซ้ายเข้ารอบแบบไม่เจ็บตัวเลยนะครับสำหรับมุมแดงจาฟาซ้ายครับทิ้งจังหวะกันวันระยะอยู่นะครับยิงมาซ้ายโดนแข้งขวารอบแรกนี่เอกคนนั้นเสียดสีมาแล้วนะครับสู้กับผู้ต่อสู้3ยกเบียดอีกแข้งขวายิงหมัดทิ้งจังหวะกันครับยกแรกโดนถีบครับทำลายจังหวะครับลูกนี้จะออกไม่ออกอ้าวซ้ายกับขวายิงหมัดดูท่าทางเอกอำนวยไม่กลัวครับไม่กลัวครับนี่นะครับซ้ายยังกะระยะไม่ถูกซ้ายล่างยิงซ้ายยิงขวาครับแต่ล่างแต่บนครับเอกอำนวยจาฟาขยับแน่ครับออกซ้ายแต่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะเอกอำนวยนะใช่ครับซ้ายขวานี่เท่ากันนะครับแต่ขวาแต่ขวาอีกทีนึงเข้าไม่ติดตัวครับทางด้านจาฟาต้องระวังลูกก้านคอด้วยนะครับเขาก็หาจังหวะอยู่ทิ้งไหวทิ้งพลิกกันครับยกแรกหมดยกครับมาดูช็อตสวยๆครับนี่ครับก้านคอแต่มันโดนไม่เต็มก้านคอมันไปพาดบ่านะยกคือไปพาดบ่าแขนซ้ายเลยจ้ะติดซ้ายตลอดนะครับครับให้น้ำให้ท่าครับเรียกความสดชื่นก็มาสู้กันต่อครับยกที่2รออยู่ฝ่ายแดงจาฟาเพชรสมานมวยไทยยิมครับจากคาซัคสถานจอบเตะก้านคอนะครับส่วนมุมน้ำเงินเอกอำนวยสตาร์เทคมวยไทยยิมนักชกไทยครับดูอีสานหลานย่าโมครับรายนี้อ้าว
เบียดอีกยกแรกทำดีนะครับแข้งขวาเข้าสวนด้วยหมัดนะครับอาฟาแข้งซ้ายดิดเดียวไปเบียดแรกไปกันซ้ายกับขวาตอนนี้วัดกันเลยครับขวายาววางก้านคอครับทงอ่อนไปนิดนึงอาฟาก็ไม่ถอยแข้งขวาเขียวไปครับเขียวไปมีเสียวแล้วครับแต่ก้านคอของเอกหน่วยครับพี่ครับแข้งซ้ายแข้งขวานี่ตวัดชวัดเฉวียงเลยครับอาฟาไม่กลัวครับเดินเข้าหาเบิ้ลซ้ายเอกหน่วยขยับแข้งขวาต่างคนต่างโดนครับใช่ครับเล่นนอกกัน 80-90% ครับคู่นี้ไม่มีในเลยครับนอกล้วนๆแท่ขวากับซ้ายผลักออกไปเอกอำนวยหรือสินสมุทรเกียรติภาชัยครับเปียดแท่ขวาเข้าโอ้โหแท่ขวาดอกหนึ่งแก้ขวาไม่ได้นะครับดาฟ้าโดนขวาอีกแล้วครับตอนนี้คงจะมึนงงกันหมดครับอาจารย์ไม่รู้จะแก้ยังไงบังเอิญรอบแรกไม่ค่อยได้เห็นฝีมือแกเท่าไหร่ครับแกเตะซ้ายเพียงเดียวน็อกไปเลยมาเจอจองฝีมือยังเอกอำนวยหรือว่าสินสมุทรโดนแข้งขวาตัวนี่แดงไปหมดแล้วครับนนท์เนี่ยที่เขาภาษามวยเขาบอกเตะ10ถูก11ก็แบบนี้แหละใช่ใช่ไอ้บางไม่เป็นครับเนี่ยเข้าอยู่แล้วครับโอ้โหจะแก้ยังไงครับจาฟาเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเอกอำนวยจาฟาเจาะล่างครับถึงขวาไปก็เข้ากับขวาเบิ้ลไปทีหนึ่งจาฟาเจ้าฟาเตะซ้ายไม่ถึงครับขยับขยับเบิ้ลซ้ายเบิ้ลซ้ายสองทีครับเต็มๆเบิ้ลเลยครับตอนนี้มาโชว์แข้งเลยครับสำหรับเอกอำนวยเขาเรียกว่าเข้าทางเข้าทางต่อยด้วยได้ใจแล้วครับเอกอำนวยแต่ขวาดอกหนึ่งแต่เมื่อเตะเป้าเลยโอ้โหยกนี้เทรนเนอร์จาฟาต้องไปแก้เกมมาใหม่แล้วครับมีเวลาให้อีกยกหนึ่งครับจาฟาดูจังหวะพลาดช้าครับโดนหมัดขวาลูกนี้หน้าหงายเหมือนกันครับโดนซ้ายครับโอ้โหน้ำกระจายก็ทนดีเหลือเกินนะนนนะครับเจ้าเอกอำนวยหรือว่าสินสมุทรเกียรตินภาชัยเก่านี่เป็นการกระตุ้นนะกระตุ้นให้มีลูกฮึดครับพอยกที่เหลือเนี่ยมันยกสุดท้ายแล้วครับต้องมีฮึดครับพี่เลี้ยงกระตุ้นแล้วครับทางด้านจาฟามาดูกันต่อยกที่3ยกสุดท้ายครับใครจะคว้าแชมป์มวยรอบสัปดาห์นี้ครับรู้กันแน่นอนจาฟาเดินครับหันแข้งซ้ายขยันขึ้นครับจาฟาอ้าวแข้งกับปั้นแน่นเลยแต่เคาะหลับไหมโดนไหมครับจาฟาเก่งกับปั้นแน่นแต่ไม่ได้เป็นมวยหมัดนะครับเอกขานี่คือเอกอำนวยนะครับเอกขาอีกทีนึงโอ้โหสองดอกเลยเตะคู่ไปด้วยครับนี่ครับพอโดนแกก็ไม่ค่อยกล้าแล้วเท่ากันบุกลงไปแล้วเท่าแล้วครับคือชิงเดินก่อนครับเอกอำนวยชิงเดินเลยครับนี่ครับเขาเรียกว่าชก
ถูกจังหวะครับใช้จังหวะจากคนได้เปรียบกว่าจะมาทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับตอนนี้ต่อยก็ไม่โดนเดินเข้าไปก็โดนแข้งแข้งขวาได้เข้าทุกดอกอย่างที่นนว่านะครับแต่3ได้4เหลือนาทีครึ่งครับจะกลับมาได้หรือเปล่าครับจ่าฟ้าขวาเลือกเตะเลือกต่อยเลยนะนี่ขวาไฟเขียวเลยผ่านตลอดครับไฟเขียวโดนทุกดอกจับในไม่เอาฮะไม่สู้ไหนโอ้โหโดนแล้วโดนทุกดอกขวาที่โดนนี้เนื้อตัวนี้แดงไปหมดแล้วครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับตอนนี้คงเหลือหมัดอย่างเดียวครับจ่าฟ้าหมัดก็ไม่มีครับเพราะว่าไม่เห็นไม่เป็นหวัดอาชีพหมัดไม่มีครับจะเตะอย่างเดียวเลยแต่เตะก็เตะต่ำนี่ครับเตะสูงเป็นบางจังหวะครับน้ำหนักเตะก็ไม่หนักแล้วตอนนี้นักมวยจากคาซัคสถานครับจาฟาหมดยกสุดท้ายมาดูภาพช้าครับโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับเอกอำนวยรอบชิงชนะเลิศนักชกจากปักธงชัยนครราชสีมาครับใครจะคว้าถ้วยรางวัล The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Revo พร้อมเงินสนับสนุน 20,000 บาทครับเอาล่ะครับและแชมเปี้ยนประจำสัปดาห์นี้คือบลูคอร์เนอร์เฮดอาลูนสตาร์เทคมวยไทยเองจากประเทศไทยครับยินดีด้วยครับผมโอ้ฝีมือได้เยี่ยมมากนะฮะทั้งสองไฟท์เลยขอมอบถ้วยให้นะครับยินดีด้วยครับผมแชมป์ของเราขอบคุณฝ่ายแดงด้วยครับนี่นะฮะได้โชว์ลีลาความสามารถในทั้ง2ไฟในวันนี้นะครับเราน่าเจอกันแน่นอนครับเอกกับหน่วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอต่อคู่ที่7ของวันนี้เลยดีกว่าครับเป็นการเจอกันระหว่างสปป.ลาวและประเทศไทยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยมุมน้ำเงินกุ้งขวัญใจสีโคจากสปป.ลาวเดินทางมาถึงคู่ที่7ครับนักชกจากสปป.ลาวครับกุ้งขวัญใจสีโคจ49ไฟครับชนะ36แพ้13และขอเสียต้อนรับมุมแดงออกศึกพิษณุยิมจากประเทศไทยไอ้หนูไวละอ่อนครับออกศึกพิษณุยิม31ไฟครับชนะ22แพ้9ครับ
ันนี้ไปซ่อมแซมหัวใจมาแล้วนะฮะออกศึกพิษณุยิมคุณนี่เคยเจอกันมาแล้วนะครับวันนี้เจอกัน57กิโลกรัมส่วนสูงนี่เท่ากันเป๊ะเลยน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันครับเจ้ากุ้งขวัญใจสีโคตรนี่จริงๆชื่อว่าพลังชนขวัญใจสีโคตรนะครับอายุ18ปีจากสปป.ลาวมาอยู่เมืองไทยนี่ก็จะใช้ขวัญใจสีโคตรเป็นมวยถนัดขวานะครับครบเครื่องเคยมาชกที่เวิร์กพอยต์2ครั้งเมื่อ เดือนมีนาคมก็เอาชนะคะแนนรณภีคงสิทธาแล้วก็เคยเจอกุ้งนี่เคยเจอกับออกศึกมาแล้วนะครับแฟนคลับวันนี้มาชูป้ายด้วยครับอาจารย์มีป้ายด้วยนะมีป้ายด้วยโอ้โหก็มีทั้งแฟนคลับของกุ้งนะครับแล้วก็ออกศึกนะครับก็เป็นสีสันนะครับขอบสังเวียนไม่ค่อยได้เห็นนะครับอาจารย์ชกมวยแล้วก็มีแฟนคลับติดตามมาชมและเชียร์แล้วก็มาถือป้ายแบบนี้นะฮะนี่ๆกองเชียร์ของสปป.ลาวเลยนะครับกุ้งกุ้งกุ้งเขาบอกกุ้งสู้ๆออกศึกนี่ครับชื่อจริงว่าชัยวัฒน์คำมุงคุณครับน้องอั๋นครับอายุแค่15ปีเท่านั้นนะครับมาจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาโอ้นี่ลูกหลานโคราชนี่เยอะเลยนะครับคนถอดมงคลน้ำเงินก็คือก้องนภาแฟร์เทคนะครับคนถอดมงคลแดงก็คือคุณลุงพยัคฆ์โขงเจียมนะครับครับออกศึกเป็นมวยขวาครับเคยต่อยเวทีเวิร์คไฟท์2ครั้ง10มกราคมชนะคะแนนขาวพองขวัญใจสีโคตรแล้วก็แมตช์ล่าสุดก็แพ้น็อกยก2ให้กับกุ้งขวัญใจสีโคตร7กุมภาพันธ์นะครับเขาบอกพี่เลี้ยงนี่ก็คมกันนะนะพี่เลี้ยงมุมแดงเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ของมุมน้ำเงินใช่ครับคือลุงพยัคฆ์ของเจียมนะครับกับพี่ก้องนภาแพทเทคนะครับยกแรกเริ่มแล้วครับพาใจกันมานะครับนักมวยไทยเกงสีแดงนักมวยสปลาวเกงสีน้ำเงินครับเกงน้ำเงินเคยชนะมายก2ครับวันนี้เดินหน้าลุยก่อนเลยครับแข้งซ้ายออกศึกจากเพชรคงโคราชวันนี้มวยโคราชชก3คนนะครับจาก4อีกคนบุรีรัมย์ได้แชมป์ไป1นะครับโคราชปักธงชัยโอ้โหแข้งซ้ายแลกกับแข้งขวาแต่จ่อยางครับออกศึกพกความแค้นมาแทงกระเป๋าแล้วครับวันนี้ตั้งใจว่าจะอัดให้อยู่เลยครับความแค้นให้ได้นี่ครับยักหน้าเลยแต่จ่อยางเอ้าโอ้ยักแตกครับยักแตกไปยักดีไปโอ้ยลดมาลดมาเก็บครับเก็บเข้าเก็บเข้ายักไปเรื่อยไปโอ้โหมันชุดคนเลยครับมันชุดเลยออกศึกโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหเพิ่มแล้วโอ้เพิ่มแล้วครับเอาแล้วทำท่าจะไปไม่ไปแล้วครับเอาแล้วครับเพิ่มแล้วครับเจ้ากุ้งเดินถูกแล้วครับนนท์โอ้โหเอาบอลจ่อโอ้ยเพิ่มแล้วครับนี่โอ้โหออกชุดมือเร่งเยอะเลยรัวเป็นชุดเลยครับเก็บไม่ลงกดไม่ลงตอนนี้ไอ้หน้าที่ของกุ้งบ้างนะครับของเชียงเอ็กโต้อยู่ลูกพันศอกอยู่ที่หัวใจนะครับอาจารย์ตอนนี้หัวใจใครจะเพ่งกว่ากันเดินตีหน้ายักษ์ใส่ครับกุ้งมาทีละนี่หัวใจสองใจเลยหรือเปล่าออกศึกออกศึกนี่มันขวากุ้งต่อยขวาต่อยซ้ายตั้งแต่ออกศึกครับออกศึกกลับไปฝึกวิทยายุทธมาใหม่ครับหวังจะถอนแค้นให้ได้ตอนนี้ต้องรับก่อนครับรับยังมีโต้อยู่ครบเครื่องรับครับช่วงปลายเกมยกแรกครับวันนี้ผู้ปิดท้ายเดือนเหลือเกินครับมวยรุ่นใหม่ๆอายุ 15-16 ครับใครกันมันหยดเลยครับมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยครับผู้ปิดท้ายหมดยกที่1
มวยคู่สุดท้ายกลับมาต่อยกันมันเหลือเกินครับมวยดีๆอย่างนี้ต้องขอบคุณโตโยต้าไฮลักซ์รีโวนะครับแล้วก็ปุ๋ยท็อปวันให้การสนับสนุนทุกวันอาทิตย์ครับที่นี่ชมภาพช้ายกแรกเลยครับนี่เป็นจังหวะที่ออกศึกได้เปรียบนะครับโอ้โหรวมหมัดเป็นชุดเลยครับสปีดหมัดดีมากครับไป15ปีจิ้มขวาทีนึงจังหวะกุ้งจะเข้ามาโจมตีเอาคืนนะครับโอ้โหคู่นี้เดือดมากครับส่งท้ายครับนี่ขึ้นไปบนเวทีให้น้ำครับแล้วก็สอนกุ้งก็คือมานพชัยทิ้งมณศักดิ์ครับลูกชายของป๋าไฝแห่งสำนักทิ้งมณศักดิ์ครับอ้าวแล้วครับยก2ครับนนท์ยก2ลุยเลยครับคู่นี้คาใจกันมา7กุมภาพันธ์ครับ3เดือนมาล้างแค้นกันใหม่ผมว่าน่าจะมีภาค3ภาค4ครับคู่นี้ครับคงจะไม่หยุดอยู่2ภาคอาจารย์เพราะว่ามันต่อยกันวัดดวงอ่ะพลิกไปพลิกมาตลอดเลยครับคู่ขี้สูสีฝีมือนั้นสู้ได้ครับออกสื่อนี่นะครับรูปร่างก็ดีกว่าอย่าถอดใจครับอย่าถอดใจกุ้งบวกเป็นการใหญ่ครับตีหน้ายัดโถโอ้โหนี่ครับลูกเข่าซ้ายหน้าโถครับอย่าดูใกล้ๆครับกุ้งดูจะเยี่ยมโหดครับโอ้สวนหมัดกันแรกมาครับแรกแล้วครับไม่ถอยด้วยออกศึกรับแทงโอ้โหเกมเบียดสุดๆเลยนะครับคู่นี้15กับ18นะครับเป็นสีแดงอายุ15น้ำเงินจากสำหรับเรา18ต่อยน่ารักมากครับกีฬาคนทั้งคู่อัดรับตัวเข้าไปโอ้พันศอกสวนเข้าในแล้วคาไว้ครับออกศึกคาไว้อ๋อนี่เป็นทีมเชียร์ของกุ้งนะครับกุ้งสู้สู้กุ้งสู้สู้ครับดักแทงออกศึกออกศึกใกล้ๆกุ้งตีครับอาศัยขยันเดินนะครับกุ้งออกศึกตั้งรับดีครับออกอาวุธต่อนี่ครับแข้งขวายังหยุดไม่ได้ครับกุ้งเข้ามาโอ้โหหักเลยกุ้งนี้ไม่ลงครับสวยครับวันนี้มาดีเหลือเกินครับออกศึกพร้อมอยู่ที่ร้อน 1,400 ดินแดงนะครับพร้อมอยู่ที่ค่ายทหารถึงนาทีนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอ้โหโดนหมัดโดนศอกเอ้าดูดีไปครับกุ้งจะออกศึกแกก็ตั้งรับยังเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันครับนี่ครับสกัดด้วยแข้งซ้ายแข้งขวากุ้งยิงหมัดพันศอกดักแทงไม่หยุดครับกุ้งแตกขวาออกสื่อแตกขวากุ้งพันศอกอ้าวแทงเข่าไม่โดนทีมาตีล็อกคอล็อกคอมาโอ้ยมวยก็มันเหลือเกินครับคุณนนท์ครับเวลาในการถ่ายทอดในวันนี้ไม่พอซะแล้วนะครับขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผลการแข่งขันได้ติดตามได้ทางWorkpoint Entertainment นะครับเรามีเว็บไซต์รายงานผลให้ท่านได้ทราบวันนี้ต้องขอขอบคุณ Toyota Hilux Revo และปุ๋ยท็อปวันครับผมบัญชาอ่อนพิมลและสุนนท์จันทร์สีทองลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชมภาพช้าครับยก2ยกแรกนี่กุ้งโดนเข้าไปว่าเป็นชุดเลยนะครับก็พยายามที่จะเรียกคะแนนคืนครับยกนี้บุกตะลุยเป็นการใหญ่มีทั้งเข่ามีทั้งแข้งทั้งหมัดนี่ครับแต่ออกศึกก็โต้ได้อย่างงามๆครับวางแข้งดักแทงเข้าในกุ้งก็ตีเข่าแต่ไม่ตีข้างเดียวนะครับเพราะว่าออกศึกนั้นมีโต้ตลอดครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับมวยคู่สุดท้ายวันนี้วันนี้ออกศึกวางแผนได้ดีนะวางแผนได้ดีทีเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับอาวุธไม่แพ้นะอยู่ที่ใจวันนี้ไปเสริมใยเหล็กมาแล้วเสริมใยเหล็กมาแล้วครับไม่กลัวครับอ่ะลุ้นกันครับยกสุดท้ายครับนนท์ครับ
อีก3นาทีครับพุ่งลุยเหมือนเดิมวางแข้งเป้าหมายคือวงในครับอาวุธเก่งคือเข่าต้องตีให้ทั่วมาเลยนะครับยกนี้ออกสุดนิ่งมากดักแทงกรรมการแยกครับเดินอีกติดบังครับออกศึกตั้งรับตั้งรับนิ่งนิ่งพอเข้าในก็ยังมีขวางแทงสู้ครับออกศึกขวางแทงขวานี่ครับเข้าในก็สู้ในกันในก็ไม่ได้เปรียบนะครับกุ้งเวลาประกบในแล้วออกศึกก็ตีข่าวสู้ได้ดีครับวงนอกเดินเข้ามานี่เจอซ้ายเจอขวานี่นะครับซ้ายเขี่ยล่างแทงไม่ได้น้ำได้เนื้อครับลองเข้ามานี่โดนแข้งของออกศึกตลอดกุ้งเข้าไปหันตีที่สามกดครับเอาดึงออกมามาสู้กันกลางเวทีครับเตะขวาติดบังเสียหลักครับลูกนี้เสียหลักจะลุยหรือเปล่าครับกุ้งออกศึกวางแข้งซ้ายวงในก็มีเข่าตีโต้ตลอดครับไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ทั้งตีข้างเดียวครับออกศึกวันนี้แก้เกมมาดีครับแก้เกมมาดีกุ้งพยายามจะบดจะเบียดด้วยเข่าแต่ตีไม่ชัดเจนนะลูกตีของกุ้งก็ไม่ชัดเจนนะครับเดินขู่ครับนี่ครับให้ขวาไปก็โดนขวาคืนมาแต่วันนี้ชกตั้งรับได้ดีครับแล้วก็นิ่งด้วยนะครับออกศึกนี่นะครับแข้งขวาโดนทุกดอกโอ้นะครับกุ้งยิงชกยิงตัวใหญ่ครับออกศึกนะใช่ครับเหลือ45วินาทีครับกุ้งก็ยังชกทรงเดิมเดินเข้าหาจับในวางแข้งขวาโดนตีโดนดักแทงลูกดักแทงวันนี้สำคัญมากเลยนะครับออกศึกเทรนเนอร์วางแผนมาอย่างดีกุ้งก็ความพยายามสูงมากครับเดินหน้าตลอดแต่ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสูบคุมจังหวะวางแข้งขวาช่วงท้ายแล้วนะครับพี่เลี้ยงครับมนุษย์ชัยบอกให้เดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วหมดยกสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจครับดูไฮไลท์3ยกที่ผ่านมาเตะกวาดไม่ได้ติดบังครับนี่ลุงนี้เสียหลักไปครับช่วงยก3ไม่โดนอะไรครับขาไปขัดกับเชือกครับเตะขวาแล้วถีบด้วยครับถีบครับใครคิดว่าไม่สำคัญออกศึกพิษณุอยากรักนะฮะต้องขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองคนอ้าวคิดว่าใครชนะคิดว่าใครฝั่งนี้ว่าไงอ้าวเรามาดูกันหลังจากที่สู้กันไป3ยกผู้ชนะได้แก่มุมแดงออกศึกพิษณุยิมจากประเทศไทยขอบคุณกุ้งขวัญใจสีเคิร์ดครับสุดยอดมากๆครับต้องบอกเลยนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ทุกไฟท์ของเรานี่สนุกจริงๆนะฮะมวยมันมวยน็อกมวยโหดต้องที่นี่จริงๆนะฮะศึกซุปเปอร์มวยไทยของเราทุกสัปดาห์วันอาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มตรงครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะ Toyota Hilux Revo แล้วก็ปุ๋ยช็อปวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ